พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอะยาจาธาสันปีทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปัลโลกัสสมิงปริทาโหติปานินันติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อสนองกตาบุญโยหลวงพ่อพระครูประหลัดไพรินทร์ดิเรวัฒโนไอคุบาอาจารย์นวัดสังฆทานข้อความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่อาตมาขึ้นหัวข้อปุญญานิปาลโลกัสสมิงปฏิทาวันติปานินัน บุญเนี่ยที่เป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าเพราะคนอยู่ด้วยบุญคนหมดบุญก็ต้องเผาอย่างเดียวฟังก็เผาคนหมดบุญคนหมดลมหายใจเหล่านี้ยังมีลมหายใจถือว่ายังมีบุญแต่จะหมดเมื่อไรไม่รู้ถ้าเราไม่ทำไว้หมดเพราะบุญที่จะทำให้อายุยืนก็คือบุญที่รักษาศีลในโลกนี้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นทำให้เขาอายุสั้นเราก็อายุสั้นผ่านตายเร็วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชาติก่อนเรามีสิ้นหรือเปล่าส่องดูในกระจกก็ได้ว่าเราขี้เหร่หรือเปล่าถ้ายังชอบทาปากทาคิ้วนั่นเราขี้เล่ต้องรักษาสิ้นนี่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใครคนขี้เล่จะแต่งตัวไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่งถ้าไม่แต่งก็เหมือนไก่ต้มคนนะดูที่มาวัดล้างหน้าเอาแป้งออกหมดแล้วเอายาไอลิปสติกออกหมดแล้วเอาคนตาออกดูคนละคนกับที่เดินมาวันนั้นวันนั้นดูเหมือนไก่จะบินอันนี้ดูมันไก่ต้มหน้าซีดเป็นอย่างนั้นเพราะคนเราก็รู้จักแต่งตัวคนมีบุญไม่ต้องแต่งมันสวยคนสวยสวยจากข้างในคนจะงามงามน้ำใจใช้ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช้ตาว่านคนจะแก้ความรู้ใช้อยู่นานคนจะรวยรวยบุญตานใช้บ้านโตให้บ้านใหญ่ถึง20ไร่ถ้ามันจนไม่ให้ไงคนไม่ให้นั่นคือคนจนกลัวจะหมดกลัวจะเปลืองนั่นคือคนจนคนที่ไม่มีในใจคนงามงามที่ใจมันงามมาจากข้างในจิตใจมันงามที่เขาประกวดนางงามทุกวันนี้เขาไม่ได้ประกวดนำใจแต่สรุปเขาจะสรุปถามเขาจะมีคำถามให้เราตอบว่าเราตอบถูกใจไหมถูกไหมที่ว่าที่เราตอบมาใจเรางามไหมคนตอบยังไงใจจะเป็นยังไงเขาจะดูคำตอบคือคำตอบมันถามเฉพาะหน้าเราก็ไม่ได้เตรียมคำตอบมาเราไม่รู้เขาจะถามอะไรคือคนจะงามงามน้ำใจมันงามมาจากข้างในคนงามข้างในก็มีคำตอบอยู่แล้วไม่ต้องไปนึกไปว่าจะตอบว่าไงคนจะช่วยจัญญาใช้ตาว่านคนสวยที่เขาประกวดนางงามเขาประกวดตาด้วยนะประกวดตาว่านตางามตาว่านดวงตาใหญ่คนคิ้วดกหุ่นดีสูงปล้องอะไรเขาก็จะประกวดกันจริงๆแล้วก็มันเป็นการที่ทางโลกเขาทำแต่ทางธรรมเขาทำอีกอย่างก็คือคนสมัยก่อนเขาจะไปข้อผู้ยิ่งเนี่ยไปห้าลูกสะใภ้มาอยู่บ้านสักคนผู้ใหญ่เขาจะเป็นคนไปห้าผู้ชายไปห้าเขาก็ไม่เอาเขาบอกหนุ่มๆมันดูไม่เป็นดูผู้ยิ่งไม่เป็นพ่อแม่ก็ดูเป็น
คนโตเนี่ยเขาจะมองดูเป็นดูการไกลเขาดูให้รูปร่างเราเขาดูการเดินเขารู้เลยว่าการพูดคนถ้าไม่พูดจะไม่รู้นะว่านิสัยเป็นยังไงพอพูดปั๊บรู้เลยคนนิสัยเป็นยังไงมันมาจากคำพูดพูดไปด้าไปนะเขาจะดูพ่อแม่เขาบอกจะดูให้แน่ต้องดูยายดูแม่ใหญ่เขานะต้นตระกูลนะถ้าต้นตระกูลพูดไปด้าไปไม่เลือก บ้านนั้นด่าทางบ้านเจ้ามันน้อยคนที่ไม่ด่าจะแหกเล่าไปสักคนหนึ่งในบรรดาลูกในบ้านเพราะอะไรเพราะได้ยินทุกวันคําด่าเป็นคําปกติของคนเลยพูดไปด่าไปมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เขาพูดใช้กันในบ้านภาษาที่ใช้ในบ้านแต่ถ้าคนอื่นเขามาได้ยินเนี่ยเขาบ้านนี้ไม่มีกริยามารยาทอย่างนี้ลูกสะใภ้ไปอยู่มันไม่ด่าแม่พ่อเลยคนทําไมก่อนเขาจะ ห้าวเขากลัวจะมีปัญหากลัวลูกชายจะผิดหวังไอ้ผู้ยิ่งเขาก็กลัวลูกสาวจะผิดหวังเขาก็ห้าอีกทำไมก่อนถึงได้มีการคลุมทุ่งชนที่เขาเรียกคลุมทุ่งชนเมื่อเอาคลุมเอาทุ่งคลุมแล้วมาเปิดเจอกันชอบไม่ชอบก็อยู่กันไปเดี๋ยวก็ดีกันไปเองคนโบราณก็เชื่ออย่างนั้นเอาพ่อแม่น่ะดูเป็นแล้วมาล่างๆนี้เขามีแล้วมันไม่ถูกใจมันเลิกกัน ก็ไปโทษพ่อแม่พ่อแม่ก็เลยเลิกห้าคู่ครองให้ลูกให้ห้าเอาเองเวลามีปัญหาเดี๋ยวไม่ไปด่าพ่อแม่ไม่งั้นพ่อแม่จะถูกด่าเอาไปห้ามากไม่ได้เรื่องอะไรเมื่ออย่างกับคนเขาบอกว่าผู้ชายอย่าขยันนะให้ผู้ชายไปจับมือผู้ชายจะรู้ว่าผู้ชายขยันถ้ามือมันสักซากขยันมีคนหนึ่งเขา มาชอบผู้หญิงเขาให้ลูกสาวเขาบอกยากจะรู้ว่ามันขยันมันขี้เกียจเอามือไปจับมือมันถ้ามือมันซากมันขยันถ้ามาหากินแล้วจะครอบครัวจะรวยผู้หญิงนี้เขาไปจับเขาไปบอกกับแม่เขาบอกมือซากคนนี้ขยันเขาไปข้อมันแต่งงานวันแรกข้าส่งตัวเขาห่อตื่นไส้เขาเออมันแต่งว่าไม่มันคงตื่นไส้ วันที่สองก็ยังตื่นไส้พอวันที่สามอาชีพเดิมตื่นสามโมงเช้าตื่นมาเขาก็เรียกลูกสาวไปดูเอ้าแน่งเป็นเรื่องมาในว่าขยันมันนอนตื่นไส้จังคนขยันจะนอนตื่นแต่มืดเขาเล็บตื่นก่อนไก่เขาบอกว่าฉันก็ดูแล้วก็ว่ามันขยันนะก็มือมันซากผมมาอยู่ด้วยกันถึงรู้ว่ามันขี้เกียจ มันกินข้าวไม่ล้างมือปันกินก่อนพายได้เขากินข้าวมือเสื่อยหัวกินข้าวเหนียวไอ้นี่ก็ไม่ได้เสื่อยหัวมือก็ไม่มีน้ำมันมือก็ติดข้าวเหนียว ก็ขี้เกียจจะไม่ล้างมือที่ไม่ได้ดูมาจับกลางคืนกันไปเที่ยวกันมือไปจับกลางคืนเหมือนก็เป็นไปได้คนเนื้อคู่กันต้องทนไปอะไรก็ไม่แน่นอนคนเนื้อคู่กันยังไงมันต้องได้กันหลวงปู่ต่างวันต้องบอกว่าคนจะแต่งงานเนี่ยมันมีเนื้อคู่คนเรามีเนื้อคู่เกิดในชาติเดียวกันเนี่ย เป็นแสนเป็นล้านคนเนื้อคู่เราเนี่ยมีเป็นแสนเป็นล้านนะที่เกิดในโลกเนี่ยเนื้อคู่กันเนี่ยแต่ว่ามันจะมีคู่เนี่ยมันจะมีชาติใดชาติหนึ่งที่เป็นคู่กันเคยเป็นคู่กันมาแล้วเป็นไว้ใจเกิดมาเจอกันก็เป็นคู่กันอีกแต่มันไม่ได้เจอคนเก่ามันมีคนใหม่ไปเรื่อยแต่ที่มีเมียในไร่คนเนื้อคู่เขามันมาเกิดพร้อมกันเราก็จะไปว่าเขา มันเกิดไกลกันหลวงปู่ท่านบอกมีเนื้อคู่กันดังนั้นเนื้อคู่มีเยอะจะมีมันก็มีเป็นพระเนี่ยจะมีก็มีเดียวกระซึกไปมีถ้าไม่มีมันก็ไม่มีท่านบอกมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้เนื้อคู่แต่จริงๆมันมีเราไม่เอาก็ได้ที่เอามันก็มีไม่เอาก็ไม่มีเคยเห็นหลวงพ่อท่านน้องท่านไม่เอาก็เลยไม่มีท่านเป็นหนุ่มนั้นก็มีติดผู้หญิงนะ
ยังไม่ตายเลยแฟนเป็นนุ่มนะตอนเป็นนุ่มท่านมาก็รู้จักผมพอท่านเล่าให้ฟังตอนนี้อายุ70กว่าแล้วเจ้าสาวเขาก็ไปได้แฟนลุงพ่อไม่ตึกเขาก็มีแฟนใหม่ก็เนื้อคู่เขาก็มีอีกไม่ใช่มีลุงพ่อคนเดียวนี่ถึงบอกว่าลุงปู่ตั้งวันถึงบอกจะมีมันก็มีถ้าไม่มีมันก็ไม่มีถ้าคิดว่าเนื้อคู่มันก็เนื้อคู่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่จริงๆมันเนื้อคู่กันท่านบอกก็คือสัตว์ในโลกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นมดเป็นแมลงวันเป็นแมงสาบเป็นจิ้งเล่นตุ๊กแกเนี่ยชาติก่อนเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกกับเราเป็นพวกเราเมียเราทั้งนั้นลูกเราตายายเราปู่ทวดเรามันเกิดกันมาจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครท่านถึงบอกว่าที่เห็นเนี่ยญาติกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้เราเนี่ยฆ่าสัตว์บางทีก็ไปเจอปลาตัวใหญ่ก็ไปเชือดบางทีก็แม่เราชาติก่อนถูกหัวโป๊กปลาเกิดมาให้คนกินแต่จริงจิตนี่มันมีอยู่เพราะจิตเปลี่ยนร่างไปเรื่อยไปด้วยบุญด้วยอำนาจของบุญด้วยบาปด้วยกรรมกรรมคือการกระทำเราทำยังไงจะได้ยังไงเราทำให้ผู้อื่นอายุยืนเราก็จะอยู่ยืนทำให้เข้าอยู่สั้นเราก็อยู่สั้นผ่านตายเร็วบางคนเกิดมาแล้วตายเร็วเนี่ยเพราะคนทำปานาธิบาตน้ำท่วมไฟไหม้บ้านเนี่ยก็เรียกไปทำบ้านคนอื่นไว้ให้พินาศไปลักไปขโมยก็แต่ชาติใดชาติหนึ่งไม่รู้กรรมอันนี้มันจะมาเบียดเบียนเราโดยที่ไม่มีใครรักมันก็มีฝนฟ้ามาตกสนามท่วมไม่ได้อะไรนี่คือเป็นพ้นบุญที่เศษเขาเรียกเศษเอาห้านแล้วมันไม่ลงตัวมีเศษอยู่หนึ่งก็ต้องมาใช้เศษก็เลยมาน้ำท่วมไฟไหม้บ้านเราเคยไปเผาบ้านเขาไว้อาตมาก็เคยเป็นเด็กไปจุดไฟรังนกเผารังนกบนต้นไม้แต่มันไม่มีมันลงล็อกเปล่าๆไม่มีตัวเราก็มาคิดเหมือนกันทั้งไส้เราก็เผาบ้านเขาแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมีตัวมีอะไรเป็นรังเก่าๆมันเป็นได้หมดโลกนี้ทำยังไงได้ยังไงเผาบ้านเข้าเดี๋ยวเขาก็เผาบ้านเราเอาไฟจุดเข้าเดี๋ยวเขาก็จุดเราเห็นเขาทุกจุดต่อจุดแต่ไฟเผาเนี่ยน่าสงสารนะน่าสงสารคนเผาไม่ใช่สงสารตัวต่อเราคนเผานะเดี๋ยวมันจะได้รับเราก็เคยเห็นบ้านเราเมืองเรารถแก๊สลงทางด่วนแหกโค้งไฟลุกท่วมใครอยู่แถวนั้นไฟไหม้หมดไหม้แต่ตัวก็เห็นมานานแล้วนะเรื่องนี้30ปีแล้วมั้งที่เนี่ยถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็คือกรรมอันเนี้ยบางคนเลือดตะเข้มขัดนะเห็นมั้ยวิ่งไปเสื้อผ้าไหม้หมดเลือดตะเข้มขัดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่สัก30ปีที่แล้วนะคือเนี่ยกรรมที่เราทำมาไปเผารังเข้าเผาตัวต่อเผาตัวแตนเผาเอารังเข้านี่แหละมันเป็นกรรมที่เราทำยังไงจะได้อย่างนั้นถ้าเราอยากมีความสุขเราก็ทำให้ผู้อื่นมีความสุขเจอปลาเจออะไรที่มันตกทุกข์ได้ยากเราก็ปล่อยเพื่อให้เขาอยู่ยืนบางทีก็ญาติตระกูลเราเนี่ยเมื่อก่อนใช้นามตระกูลเดียวกันมั้งเป็นญาติพี่น้องกันตระกูลเดียวกันเพียงแต่ไปเกิดคนละที่เราก็ไปคิดว่าคนอื่นครูบาอาจารย์บอกให้เราเนี่ยเมตตาเพราะเขาเนี่ยก็มีความทุกข์เหมือนกันกับเราก็มีความทุกข์มากเข้าเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ทำสมาธิเพราะบุญที่ทำจากสมาธิเนี่ยจิตสงบเนี่ยมันจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นจะรู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้ถ้าไม่ทำเราจะไม่รู้เลยว่าบุญมีจริงบุญเนี่ยเราจะเห็นจากการทำสมาธิทำไมเราต้องทำบุญที่เขาเรียกทำบุญที่เขาบอกบุญเนี่ยจริงๆเขาไม่เรียกบอกบุญเขาเรียกทานบอกให้เราบริจาคทานที่เราให้คือทานยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่ตั้งวันท่านบอกแต่มันมาเป็นบุญที่เขาบอกว่าบอกบุญคือจะให้เรามีบุญพอเราทำไปแล้วทำทานเนี่ยเอาไว้นึกถึงแล้วบุญมันจะเกิดในใจเราก็คือมีความทุกข์รู้สึกดินดีทำไปแล้วรู้สึกสบายใจนั่นคือบุญถ้าทำไปแล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจมันบาปมันก็เป็นที่พึ่งของเราบาปกับบุญต้องอย่างเราพึ่งได้เวลาเราบาปมันให้เราพึ่งมันทำไงมันก็ให้เราเดือดร้อนไปหมดเงินทองไม่พอใช้มีเงินก็พวกแงะหมดงัดหมดมีบ้านก็พวกงัดหน้าต่างประตูไปอีกเนี่ยบาปมันก็ให้พ้น
เราเคยไปงัดต้องเข้าไว้เข้าก็มางัดของเราทำยังไงจะได้อย่างนั้นในโลกนี้เชือดคอเข้าเดี๋ยวเขาก็เชือดคอเราเพราะว่ามันเป็นกรรมที่คือการกระทำกรรมดีกรรมไม่ดีเราเลือกได้นี่ที่เรามาเนี่ยก็มาเลือกเกิดนี่เขาเรียกเลือกเกิดใหม่มาเริ่มต้นใหม่มนุษย์นี่คือการเริ่มต้นและใช้ของเก่าแล้วก็มาเริ่มของใหม่ของเก่าที่ติดตัวเรามาที่เราเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโรคเบาหวานความดันสูงเป็นกระโหลกลำไส้มะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งกระเพาะอาหารมันมาจากของเก่าแล้วก็ของใหม่เศษกรรมของเก่าแล้วก็มารวมของใหม่แล้วซึ่งต้องทำให้มันแยกกันบ้ากับบุญนี่มันแยกกันมันไม่รวมกันเวลาให้โพ้นมันก็จะให้ไล่ๆกันถ้าบุญให้โพ้นเราก็อะไรก็ดีหมดนึกอะไรก็ตรงหมดตรงที่เราอยากจะได้หมดนึกว่าจะไปสมัครงานก็ได้งานบุญเนี่ยมันจะสนับสนุนเราแต่เวลาบ้ามันให้โพ้นมันก็สนับสนุนให้เรามีงานอยู่ก็ตกงานอยู่ๆเท่าแก่ก็ไล่ออกไม่พอใจเราเฉยๆอยู่ๆก็ไล่ออกคือคนเราพอบ้ามันให้โพ้นเราก็เป็นทุกข์เดินไปเดินไปรถชนข้าหักอีกอ้าวคนอื่นไม่ชนมาชนเราอีกก็เราไปทำเขาข้าหักไว้กรรมมันจะบันดลบันดาลให้เราข้าหักพอเราข้าหักเราก็ไม่ชอบอีกเราก็ไม่รู้อีกว่ามันมาจากกรรมเราไปโทษไอ้คนชนอีกไปเอาเรื่องเขาติดคุกติดตารางอีกแต่จริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกกรรมมันบันดาลมาให้มันชนเราคนมีกรรมต่อกันเราเคยไปทำเขาไว้เศษกรรมมันมาบันดาลให้เราเพราะมันให้เรามาตั้งแต่ข้าวทองเลยบุญกับบาปเนี่ยมันพาเรามาพาเราข้าวทองแม่มานี่บุญพาเข้ามาบุญที่เรารักษาสิ้นที่เคยแล้วรักษาสิ้นไว้มาก็มาเจอแม่ดีแม่ก็อยู่ในสิ้นในธรรมทำบาปมันพามาก็ในครอบครัวมาก็มาเจอแม่ที่เรากินเหล้าทั้งพ่อทั้งแม่กินกันกินแล้วก็ทะเลาะกันตีกันอยู่ในบ้านแหละเราเป็นลูกก็อะไรลูกเดินไปบางทีไม่รู้หรอกพ่อแม่โมโหไอ้แม่โมโหพ่อไม่รู้ทำไงตบลูกเลยอ้าวอะไรเดินผ่านมาตบเลยเนี่ยแต่มาเคยเห็นนะพวกเมียทะเลาะกันลูกเดินมาเกาะเอวเมียโมโหตบเลยทำพ่อไม่ได้ตบลูกเลยนี่มาเกิดนี่ก็บุญกับบาปมันนำพามาคนมันเคยทำกรรมร่วมกันมันจะมาเกิดอยู่ด้วยกันเพราะมันไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาเราถึงเรียกว่าหมู่ญาติญาติเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันร่างกายนี่มันไม่ใช่ชาติสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าจิตมันชาติเดียวกันอย่างเดียวกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันไม่ชอบความทุกข์ชอบความสุขเหมือนกันอยากรวยเหมือนกันไม่อยากจนเหมือนกันอยากมียศเหมือนกันอยากเป็นยศใหญ่ๆเหมือนกันแล้วก็ไม่อยากเสื่อมยศลาภยศสรรเสริญมาจากบุญทั้งนั้นที่นี่เราเป็นมนุษย์แล้วที่เรามาวัดเราจะไปดูถูกที่เรามาเนี่ยบุญทั้งนั้นเรามาทำเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยมานับหนึ่งใหม่เรามันมาจากศูนย์มานับหนึ่งใหม่ถ้ามีพ่อแม่รวยก็ชื่อว่าเราเคยทำด้วยกันสมบัติที่พ่อแม่เก็บไว้นั้นของเราทั้งนั้นเดี๋ยวพ่อแม่ตายก็เป็นของเราถ้าเราตายก็เป็นของคนอื่นต่อกันไปอันนี้มันเป็นสมบัติที่มันแบ่งกันชมเราไปยึดติดมันมากเราก็จะเป็นทุกข์พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปยึดติดมันยึดติดแล้วมันจะทุกข์พอสมบัติมันแบ่งกันชมมันเป็นของคนทั่วไปที่เขาใช้กันทั้งนั้นเงินเราวันนี้ถ้าเราหมดตัวไปเงินคนอื่นมันมุ่นไปมุ่นมาเขาตายแล้วเขาไม่ได้เอาไปนี่มันไม่ได้ไปใช้เงินเนี่ยเขาใช้แต่โลกนี้ใช้แต่ที่นี่ตายไปแล้วเขาไม่ใช้เงินเขาไม่ใช้เขาใช้บุญกับบาปต้องยังบุญก็ไปอยู่บนสวรรค์ก็ในระมิดทุกอย่างที่เราอยากจะได้นึกเอาก็อิ่มอยากกินข้าวอยากกินอะไรนึกก็อิ่มแล้วเพราะมันมีแล้วมันทำไว้แล้วถ้ามันไม่มีนึกก็ไม่อิ่มเมื่อเราเนี่ยไม่ได้มีข้าวกินวันนี้ยังไม่มีข้าวหุ้งเนี่ยนึกเท่าไหร่ก็ยังหิวมันเดิมก็ข้าวไม่มีแต่ถ้าข้าวมันมีอยู่ในหม้อแล้วนึกก็ไปเปิดหม้อกินได้เลยนี่คือบุญนะเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยก็บุญมาจากบุญเรานั้นคนมีเสื้อผ้าใส่มีรถขี่มีบ้านมีช่องเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่ใช่บุญบุญทั้งนั้นหมดบุญเขาก็ยึดบ้านเลยเคยยังเขายึดบ้านกันไหมล่ะบ้านหลังใหญ่ๆเขายึดก็จะแย่ไปยึดทรัพย์คนหมดบุญแต่อย่าให้หมดไปจาก
ลมหายใจนะบุญอันนั้นมันมาตรฐานใหญ่ทั้งหมดก็จบชีวิตเข้าวัดเผาอย่างเดียวฟังอย่างเดียวนี่ก็ครูบาอาจารย์บอกเราอย่าไปโทษใครเกิดมาจนก็อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษพ่อแม่ว่าทําไมจะแกถึงจนจังเรานี่มันตัวจนถึงได้เข้ามาอยู่เขาจนถ้าเราตัวรวยก็ทําให้ม้อยพ่อแม่รวยเพราะเราเป็นคนรวยเป็นคนมีบุญก็ทําให้พ่อแม่รวยได้ลูกก็ทําให้พ่อแม่จนได้รวยได้ถ้ามีบุญไม่มีบุญก็พลาดหมดประกันตัวมั่งอะไรมั่งเดินเรื่องไปมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เตี้ยแต่เงินปีๆไม่ได้ทําอะไรพ่อแม่วิ่งเข้าโรงพักออกไปซ่านไปเนี่ยตำเรือนจําไปเยี่ยมลูกลูกพลาดหมดเยอะแยะพอเงินหมดลูกดันตายอีกเอ้าพอเงินหมดไม่มีพลาดมันก็ตายเราก็ใช้หนี้ที่มันมาทําไว้ให้พอแม่แก่เต็มที่สบายได้เข้าวัดเข้าวาไม่มีไม่มีความทุกข์เลยมีแต่สุขสุขกับคนอื่นมีสุขอยู่กับลูกก็คิดว่าช่วยลูกนั้นมีความสุขมันทุกข์พอช่วยไปแล้วก็ทุกข์มาห้ามไม่เจอไม่รู้มันทุกข์อยู่ที่ไหนที่แท้ทุกข์อยู่ที่เขานั่นแหละที่เขายึดติดว่าต้องช่วยถ้ามันทําผิดก็คนมันเคยทํากรรมร่วมกันมันก็ช่วยเลือกกันไปเกื้อกูลไปเราเป็นลูกเราก็พยายามอย่าไปทําให้พ่อแม่เดือดร้อนทําพ่อแม่ลูกตัวตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ก็คือพาพ่อแม่เนี่ยเข้าวัดให้รู้จักสิ้นจากธรรมไม่ได้ตายแล้วไม่ให้ตกนรกให้จิตเนี่ยมันไปเกิดใหม่มันเป็นที่ดีที่มันมีความสุขความเจริญไม่ใช่พ่อแม่ตายไปมันเป็นม้าอยู่ในบ้านอย่างนี้มันไม่ได้ตอบแทนถึงจะให้ข้าวให้น้ำกินอิ่มออกทุกวันห้าหมู่ห้าไก่มาให้กินทุกวันแต่พ่อแม่ตายแล้วตกนรกถือว่าเราไม่ได้ตอบแทนพ่อแม่เลยบุญคุณไม่ได้เลยเราต้องพาพ่อแม่เข้าวัดในเมื่อพ่อแม่ไม่เคยพาเรามาเข้าวัดแต่จิตใจเก่าเราเคยมีบุญอยู่กุศลอยู่เหมือนจะนําพาเราเข้าวัดเราก็ต้องแนะนำให้พ่อแม่ถือศีลอยู่บ้านก็ได้แม่ไปไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านแต่ทางที่ดีนะพยายามให้เข้าสละสละเขาจะได้ไม่ยึดติดอยู่ในเงินอยู่ในบ้านนั่นทําให้สละมันจะยึดติดไว้ในเงินเราบ้านเรานอนฟันแต่ตัวเล็กที่อยู่ในธนาคารมีต้องเท่านั้นมีตั้งเท่านี้พอตายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยบุญก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้มันไม่ได้อะไรไปเลยเพราะคนเราเนี่ยมันอยู่ที่อำนาจของบุญทุกอย่างมันไม่แน่นอนเพราะเราไม่รู้เราทําอะไรไว้จะตายเมื่อไหร่จะตายวันนี้หรือเปล่ามันใช่เย็นๆนี่หิ้วข้าวเป็นลมตายอยู่ที่สลายที่เรือนนอนใครจะรู้ว่าจะตายตายได้หมดแค่ไม่ให้ใจก็ตายแล้วตายไหมถ้าไม่ให้ใจตายไหมตายตายที่วัดนะยังดียังได้เห็นพระเห็นวัดจิตใจมันจะไม่เศร้าหมองไปตายที่บ้านจิตใจมันจะเศร้าหมองตายโรงพยาบาลลำบากทุกวันนี้ตายลําบากถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วตายลําบากหมอเขาไม่อยากให้ตายเขาช่วยอย่างเดียวพยายามพยุงไว้ให้รอดอย่างเดียวแต่คนมันจะตายมันก็ต้องโหทําไงอยากจะออกโรงพยาบาลเขาก็ไม่ออกเขาก็จับปุ๋ยไว้มัดแขนมัดขาผูกกระเตียงไว้ดินก็ดินไม่ได้ทุรนทุรายหน้าสังเวชพระธรรมเคยไปเห็นในโรงพยาบาลเนี่ยก็ลงคาสัตว์ตั้งกันที่รูปร่างเองตั้งกันที่นอนเองเคยไปเห็นเขาผูกวัวเขาจะเชือดวัวเอาเชือกผูกเข้าผูกเข้าวัวแล้วก็คล้องแล้วไปดึงไว้กับคนเศร้ามีเศร้าปากหลักไว้ให้ทั้งนี้ผูกขานี่ผูกหัวคอนี่ตึงเป๊ะเลยไปก็ลุงพ่อท่านน้องเดินไปก็เลยเดินเข้าไปเห็นเขาคนทําอะไรก้มๆเงยๆอยู่คนเดียวอยู่ในโรงฆ่าสัตว์ก็เลยเดินไปถ้าว่าเห็นเขาเอามีดมาจ่อคอวัวแล้วเขากําลังทําท่องคาถามุบมิบมุบมิบมุบมิบแล้วก็ท่าบอกไม่เชื่อได้ไหมเขาบอกจะเอาเลยเอาทำอะไรสองหมื่นห้าสองหมื่นได้ไหมทำงานผมเชื่อนะเขาว่าเอาจะเข้าจะเชือดคอตึงเป๊ะแค่มีดวางไปก็ขาดเลยคอไปโรงพยาบาลเหมือนกันเลยนอนเหมือนกันมือหนึ่งก็ผูกอีมือหนึ่งก็ผูกข้าวไว้ข้างมือข้างนอนดึงเนี้ยในคอก็ใส่ออกซิเจนปูดทุรนทุรายโอ้น่าสงสาร
เราเอาโอ้นี่เหมือนที่ไปเจอวันนั้นเราไปเจอโรงฆ่าสัตว์เหมือนกันเลยนี่แต่นี่ผูกย่อนหน่อยที่นั่นก็ผูกตึงเป๊ะถ้าโรงพยาบาลตึงให้ผูกให้ตึงอย่างนี้นะเหมือนกันเลยเพียงแต่รูปร่างคนกับรูปร่างวัวเท่านั้นเองทําเหมือนกันเลยเหมือนจะเชือดเหมือนกันแต่ที่นี่เขาเชือดแบบเลือดเย็นเชือดแบบไม่ได้ใช้มีดเชือดจะช่วยเนี่ยแต่มันตายเหมือนกันแล้วคนไม่มีสมาธิมันจะอยู่ยังไง มีสมาธิก็อยู่ไม่ได้มันทุรนทุรายปวดไปหมดจะมาไปเยี่ยมโยมเอคนที่สร้างก่อตั้งสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิเนี่ยไปเยี่ยมที่โคราชแกไปติดวัดนกพันเก้าซ่องพันเก้าถูกมัดนี่เหมือนกันเลยโอ้ยเอาไปเจอแล้วก็บอกกับแม่เขาว่าทำไมมาทำงี้ บอกนี่ฉันก็อย่างเสียใจอยู่เนี่ยฉันคุยกันไว้ว่าถ้าเราป่วยขึ้นมาจะไม่ทําอย่างนี้จะไม่เอามาขึ้นเตียงแล้วผูกไว้อย่างนี้จะต้องแก้ให้ให้ใจเองจะไม่เอาเส้นใส่ให้พอไปโรงพยาบาลแล้วเขาใส่ให้แล้วก็ถอดไม่ได้ถอดก็ไม่เป็นอยู่เมย์ก็นอนเห็นเราก็ไม่รู้แกคิดอะไรนะก็แกเห็นก็มองแต่แกก็งอกแงก็ใครมุ่นแกจะบอกว่าให้ออกแต่แกดึงมือไม่ได้ก็ผูกไว้พูดก็พูดไม่ได้นั่นใส่ปากไว้ บีบคันทุกอย่างเลยแกก็อยากจะแกะออกแม่นะแต่วันนี้ชาติน่ะตกลงกับลูกแล้วต่อไปว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งป่วยเขาโรงพยาบาลจะไม่ต้องออกซิเจนใส่คอไม่ต้องมาผูกติดเตียงอย่างนี้มันทรมานก็ให้ทําสมาธิตายไปเขาก็มีคนมีสมาธิแต่ก็ตายแบบทรมานคือกรรมเก่าของเขาเคยทําไว้อย่างนั้นเขาก็ต้องเจออย่างนั้นเราก็ช่วยเขาไม่ได้พอเรากลับมาไม่ถึงสังฆทานเขาโทรตามมาแล้วตายแล้วตายแล้ว แต่บุญแกมีแกทําบุญไว้เยอะที่วัดสังฆทานเนี่ยแกทําเรื่องซื้อไว้เยอะแกช่วยวัดไว้เยอะบัวนาหลวงพ่อโตเนี่ยทองคำอะไรเนี่ยแกก็ออกมาเยอะแกทําหมดพรมที่ปูอยู่ข้างหน้านั่นแกก็เป็นคนทําพรมที่อยู่ข้างหน้าหลวงพ่อโตพื้นใหญ่ๆนะโยมเอแกทําแกก็ชวนคนมาทําแกก็บอกบุญให้คนช่วยกันคือบุญเนี่ยทําคนเดียวเนี่ยมันก็ได้แค่คนเดียวหมู่ญาติไม่ได้ถ้าบอกไปแล้วหมู่ญาติจะได้หมู่ญาติเห็นดีด้วยก็ทํา หมู่ญาติเห็นดีด้วยก็ทําคนละ5 บาท 10 บาทบาทสลึงทําได้หมดบุญน่ะมันได้เท่ากันหมด แล้วก็ยังชายมาตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นกี่ปีโยมเอตายไปตั้งหลายปีพรหมยังชายอยู่เลยนี่บุญที่ทำนะถ้าเราเคยออกเงินเรามาเมื่อไรเราก็ต้องดีใจว่าเออนี่บุญนี่เราก็เคยทํานะพรหมนี่ยังอยู่เลยเนี่ยเราก็เคยออกเงินมาก็เข้า 20 มันก็ไม่ใช่มากใช่น้อยอะไรแต่จริงๆบุญนี่มันประมาณไม่ได้20 บาทก็ประมาณไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่มันเยอะเพราะบุญเกิดที่ใจเรามันเกิดเยอะหรือมันเกิดน้อยอยู่ที่ใจเราทําไปแล้วมันรู้สึกเสียดายที่อกเสียใจว่าไม่น่าทําเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันถ้ารู้สึกโอ้ดีใจเราก็มีนะได้ทําก็เข้าไป5 บาทดีใจใจอันนี้เวลาจะตายเรานึกไว้เพราะคนจะตายมันจะต้องเดินทางจิตนี่มันจะเดินทางเปลี่ยนร่างใหม่ การเปลี่ยนร่างใหม่มันก็ต้องคิดก่อนจะไปเปลี่ยนคิดขึ้นค่อยไปโยมจะมาวัดเนี่ยโยมจะมาทําบุญมาวัดเนี่ยมาทื่อสิ้นโยมก็ต้องคิดก่อนได้มาไม่ใช่ลุกเตียงมาก็ลุกมาเลยเพราะไปไหนมาเอ้ามาโผล่วัดได้ไงไม่ใช่นะโยมต้องนึกเดี๋ยวไปวัดสังฆทานไปทื่อสิ้นจากซ้ำคืนนั่นแหละพอจิตดำริปุ๊บมันก็เลยมาพาตัวมาเพราะตัวเราอยู่แต่ถ้าจิตเราจะออกจากร่างดำริปุ๊บมันก็ออกไปเลยไปอย่างที่คิดนั่นแหละที่เรียกไปที่ชอบที่ชอบนะ คิดอะไรไปนั่นเลยคิดจิตดีจิตเป็นกุศลนึกถึงบุญคิดว่าบุญเราทําไว้นึกถึงแต่บุญจนเราหมดลมเนี่ยบุญอันนี้มันก็จะนําพาเราไปเกิดที่อย่างน้อยก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ไม่ลําบากถึงจะไม่เป็นเทวดาไปเป็นมนุษย์ก็ไม่ลําบากเพราะบุญเนี่ยมันมีอยู่นําพาไปถึงว่าบุญเราทําจะเป็นบาทเป็น5 บาทเป็น100 บาทก็ เอาไว้ระลึกตอนจะตายบุญนี่เขาเอาไว้นึกถึงตอนจะตายเขาถึงให้ทําบ่อยๆถ้าเราเกิดมาชาติทําไปทีเดียวพอจะนึกไรไม่ออกเลยนึกถึงบาปที่ทําไว้ทําบุญไปเลยร้อยหนทําบาปหนเดียวนึกถึงแต่บาปเมื่ออย่างว่าเราทําแทงเนี้ยทําแค่คนเดียวยังไม่เคยทําทําไปหนเดียวแต่บุญน่ะทำอ่ะสิ้นก็ไปทื่อบุญก็ทําบาปก็ทําทําหนเดียวแต่เวลาจะตายเนี่ยอะไรมามันจะไปนั่นที่เขาให้ทําบ่อยๆ มันจะมาปรากฏนะบาปบุญนี่มันจะมาปรากฏก็คนที่จะตายบางคนก็จะเห็นภาพเป็นที่เขาเห็น
มันคนก็ร้องโวยวายโวยวายโอ้ยพวกนั้นไอ้พวกนั้นเอาผ้ามาเอาเชือกมาเอาเชือกมาเขาเห็นอย่างนั้นคนนี้ชอบทำมู่เวลานั้นชอบเชือดมู่ก็คงจะเอาเชือกมาผูกมู่คงเห็นมู่ไอ้ตัวนั้นนะตัวที่เขามันนิมิตมันเห็นจิตมันเห็นคนเดียวแต่เรื่องนี้เรื่องจริงที่มันเห็นภาพเนี่ยคนจะตายบ้าบุญมันจะมาห้ามาบอกเรา มาชวนเรามาเห็นให้เราเห็นภาพแล้วเราจะกลัวบาปเราก็จะกลัวถ้าบุญเราก็จะสบายเพราะเรื่องพวกนี้มันเรื่องจริงที่พูดเรื่องจริงเพราะอาตมาก็เคยเล่าให้ฟังหลายๆคนที่มันเป็นเรื่องจริงเล่าไปซ้ำๆต่างๆในโยมก็จะเบื่อคือเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ใจเราเราระลึกดูได้ว่าบุญเรามีไหมเรานึกเอาเพราะบุญมันเกิดจากการทําไปแล้วเราก็มานึกว่ามัน เราได้ทำเมื่อนั้นเมื่อนี้เนี่ยเราไม่ต้องรอให้มาใส่ขั้นได้พามไม่ต้องรอใส่ลงแล้วค่อยมาทําคนจะไม่นี้ก็เอาคนมาทําบุญเอาคนตายมาทําบุญเอาพระไปจุงมามาเข้าวัดตอนเป็นจุงไม่เข้าเข้าต้องจุงตอนตายตามดอกเลยห้ามลงตามมาเลยพอตายแล้วตามดีตอนเป็นชวนไม่ไปไปก่อนไม่ไปแล้วเดี๋ยวรวยก่อน ไปกันก่อนยันเดียวแก้ค่อยไปให้ท่านแก้พวกพนึกลงแล้วเสร็จเลยตั้งตัวไม่ทันก่อนจะตายตั้งตัวไม่ทันนึกอะไรไม่ออกนึกถึงบุญก็ไม่ออกขนาดลูกไว้อะระหังสมาระหังสมาระหังได้ยินหูปลามีหังเลยปลามีหังเลยเขาบอกให้ทำมาระหังทำมาระหังคือสิ่งพวกนี้มันมีเราต้องทํา ทำได้ที่ตัวเราที่ใจเราบุญเนี่ยเราต้องห้าในใจเราที่มาทื่อสิ้นเจริญภาวนานั่งเนี่ยเพื่อให้จิตมันสงบจิตสงบแล้วเรารู้จักบุญบุญเนี่ยมันเกิดที่ใจเกิดจากการกระทําของกายที่ใจเราเราก็จําไว้ถ้าคนไม่มีบุญก็เนี่ยต้องมันสมัครใส่ผ่านไว้นี่บุญไม่มีเขียนชื่อมาพอบุญไปแล้วไปกับใจเขาแล้วบุญพาเขาไปแล้วบาปพาเขาไปแล้ว ไอ้นี่มันสมมุติเนี่ยสมมุติที่พระท่านสวดกลางคืนน่ะปุคคโลปรมัตถิสัจจิกัตถปรมัตถเทนาติก็ถามว่าคนห้าบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความไม่อันแท้จริงหรืออามันตายโยสัจจิกัตโทปรมัตถโทตโตโซปุคคโลแต่ว่าถูกแล้วคนห้าบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความไม่อันแท้จริง อันนี้อย่างเงี้ยโดยปรมัตถ์ไม่มีแล้วมีแต่ชื่อเนี่ยสมมุติใส่ชื่อมันนี่นายอะไรนางอะไรอายุเท่าไรแม่ใครนามตระกูลอะไรเขียนในสมมุติปรมัตถ์ไปแล้วห้าไม่ได้แล้วชื่อนี้ก็มีชื่อก็เอาไปตั้งกันแล้วมีคนอื่นชื่อนี้แล้วเกิดใหม่แล้วชื่อเนี่ยมีหมดแล้วเพราะไม่มีสมมุตินี่มันเป็นโลกของโลกนี่มันเรียกโลกสมมุติที่เราเนี่ยอยู่กันเนี่ยมันเรียกติดในสมมุติสมมุติเงินก็ติดเงินสมมุติว่าเมียก็ติดเมียสมมุติว่าลูกก็ติดลูก สมมุติเงินก็ติดเงินสมมุติว่าเมียก็ติดเมียสมมุติว่าลูกก็ติดลูกสมมุติว่าพ่อแม่ก็ติดพ่อแม่สมมุติทรัพย์สมบัติตึกอารามบ้านช่องนี้สมมุติว่าเป็นของเราเราก็ติดอยู่นั่นเลยไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เวลาตายเขาถึงได้ผูกไงต่างจังหวัดเขาถึงได้ผูกมัดตาสร้างสุพรรณมัดตาสร้างเขาเรียกมัดตาสร้างตาสร้างถ้าใครทุกมัดแล้วเนี่ยพอเขาจะเรียกสร้างสร้างผีอ้วนสร้างปลาเล็กสุพรรณจะเรียกอย่างนั้น เขาเรียกตาสร้างที่พูกไว้แล้วเขาจะพูกไว้ที่มือที่คอที่เท้าเนี่ยเรียกตาสร้างมัดตาสร้างพอตาสร้างเขาก็จะเรียกสร้างสร้างลุงปูสร้างปลิคนตายแล้วเรียกสร้างเพราะเอาคําว่าตาสร้างเนี่ยที่ก็มัดคนเนี่ยมามัดมือมัดคอมัดเท้าพอตายเขาพอจะเผาเขาก็ตัดตาสร้างนี่ออกไม่เอาแล้วสมมุตินี่เลิกไม่แล้วไปคนเดียว ตัดน้องช่องน้อยเฉพาะตัวไปแล้วไปคนเดียวอ้าวมีเมียมันห่วงเมียห่วงพวกแล้วตัดไปไม่มีแค่ไม่เอาแล้วเขาก็ตัดที่พ่อมือออกตามภาคอีสานทุกวันยังมีเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วสมมติอนันต์เขาเลิกตำแหน่งกรุงเทพยิ่งไม่มีเลยถ้าสมาธิว่าตั้งฐานสมมติให้หมดเลยใส่สิ้นอะไรก็ไม่มีคนตายไม่ผูกใส่สิ้นถือว่าคนตายมันมีสิ้นแล้วมันมีตั้งก็ยังไม่ตายถือไม่มีก็ไม่ได้แล้วสิ้นมันขาดกันไปหมดแล้ว
มันละโลกนี้ไปแล้วไม่มีแล้วสิ้นทำอะไรเขาไม่เอาก็คือไม่เอาถ้าเอาเขาก็ได้ไปแล้วไม่ต้องทําบุญให้บุญที่เขาทำไว้เนี่ยคนโบราณเขากลัวเราเนี่ยจะไม่ได้บุญกลัวลูกหลานไม่มีบุญก็พอตายก็เอามาสวดเพื่อให้ลูกหลานมันทําบุญมันจะได้บุญแล้วก็จะได้อุทิศให้กับคนตายคนตายมันไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเรียกยังไม่ได้ยิน เขาไม่มาเลยไม่มาห้าเราแล้วไปแล้วเกิดแล้วมันเกิดตั้งก็ยังไม่ตายแล้วเพราะคนเนี่ยมันจะตายมันต้องเกิดก่อนนะมันจะตายแล้วเกิดมันเกิดแล้วตายเชื่อว่าเนี่ยว่าคนมันเกิดก่อนตายเกิดแล้วความคิดที่เราคิดนี่เนี่ยคือความเกิดเออเป็นมาดีเนาะไม่ต้องทํามาหากินตื่นมาก็ได้กินวิ่งในทุ่นเดียวก็มีคนมาอาบน้ําให้เป็นดีเหมือนกันเนาะ เป็นมานี่พ่มเพิ่มข้นขึ้นเขาก็พาไปตัดโอ้โหราคาที่หาลอยเขาก็ตัดให้เนาะดีจังเลยเนาะเราถ้าเป็นมาบ้านนี้คงจะดีเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วก็ยังไม่ตายแล้วเกิดความคิดขึ้นมาแล้วความคิดนี่คือความเกิดเมื่อเราจะมาเนี่ยเราก็คิดแล้วถึงมามันเกิดแล้วเกิดในใจเราแล้วพอรูดออกจากร่างปุ๊บนี่มันไปแล้วไปเข้าที่นั้นเลยที่บอกนั่นเลยเพราะความเกิดคือความคิด พระเขาถึงให้มาอยู่วัดเวลาอยู่วัดเขาให้ดูเกิดกับดับถ้าคิดนะเกิดถ้าไม่คิดนะดับพระอริยเจ้าเนี่ยเขามีแต่ความดับไม่มีความเกิดอย่างหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองเนี่ยเขาไม่เกิดไม่ถึงความคิดไม่เกิดเลยไม่คิดแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วว่าโอ้เป็นนู่นเป็นนี่ดีท่านรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรดีเลยมีกายก็ทุกข์ทั้งนั้นเลย ก็ห้าทางดับทุกข์หลวงปู่สังวาลก็เข้าประชาไปหกปีเจ็ดปีไปอยู่ประชาหกปีหลวงพ่อท่านก็ไปอยู่ประชาสามปีเพื่อให้เห็นทุกข์ไม่ได้เข้าไปทําอะไรเราไปดูว่ามันทุกข์ตรงไหนนั่งนานเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ไม่กินเป็นทุกข์ไหมกินมากเป็นทุกข์ไหมก็ทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ในขั้นห้ามีลูกก็เป็นทุกข์มีลูกก็เป็นโรคปวดหัวตัวร้อนเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคตับโรคไต ต้องไปล้างไตล้างตับร่างกายมันทุกข์ทั้งนั้นอะไรกระทบนิดก็เจ็บมาเชื่อลองเอาทุบเอาค้อนทุบตะปูแล้วทุบมือตัวเองสักทีเจ็บเพราะมันทุกข์เพราะรูปมีรูปร่างอยู่ทุกข์รูปไม่ดีรูปขี้เล่ก็เป็นทุกข์ไปห้าหม้อห้าเงินไปห้าหม้อไปช่วยกันทําอะไรสเต็มเซลล์ไปฉีดไปอัดหน้าให้มันตึงก็ทุกข์ก็มองไม่เห็น ถ้าไม่เราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะไม่รวยนะว่าเราทุกข์คิดว่าเราสุขเราก็สุขอยู่แบบโลกโลกสุขพอเงินสุขพอทองพอคิดว่ามันมีเงินมีทองก็มีแต่ความสุขพอจะตายนะก็ทุกข์ทุกข์มันเข้าซิ่งอ่ะทีนี้บาปเข้าซิ่งก็ทุกข์อย่างเดียวทําอะไรก็ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วไปวัดก็ไม่ทันแล้วไปก็เผ่าอย่างเดียวลูกหลานก็เราไปเผ่าบ้านเงินยังใหญ่ๆก็ไม่ให้อยู่ ห้ามออกไปพอตายไงพวกนั้นไปพาพ่องไปวัดไปห้าสัปเหร่อมาไปตามสัปเหร่อมามัดการสร้างเขาเรียกตาสร้างมัดตาสร้างพอสัปเหร่อไปบอกให้แกต้องทําดีๆนะอย่าให้เขากลับมานะฉันน่ะกลัวนะ คนที่บ้านผู้ตายไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่วัยรุ่นนะ78 ผัวตายบอกทำดีๆนะอย่าให้กลับมานะบอกเอาอะไรบ้างเขาตอกดอกไม้ไปห้ามหมดเลยเขาตอกดอกไม้เขาซ่านเกลือพริกเอาไส้ผ่านมาให้ไว้ให้ทำอะไรทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขากลับอ่ะไม่ให้ไล่เลยไล่ออกจากบ้านเลยไม่ให้มาเลย วันพอจะเอาศพออกจากมานะมันสวดอยู่ที่บ้านศพสวดอยู่บ้านซ้ำคืนพอตอนบ่ายวันเขาจะไปเผาประมาณบ่ายโมงเขาจะค้นศพไปเอาพวกเขาเป็นสับเปลือกคนที่ตายเป็นสับเปลือกนะสับเปลือกเก่าเขารู้ว่าพวกเขาเอาอะไรมาเวลาเขาไปทําเข้าเตรียมมาพร้อมเลยเอาข้าวสารมาเอาเกลือมาเอาพริกมาเอากระเทียมหัวหอมใส่มาใส่ผ่านมา เขาตอกดอกไม้ใส่มาทำให้ดีนะอย่าให้กลับมานะวานให้รอบเลยบอกให้วานให้รอบบ้านเลยไม่ให้เขาพอบ่ายๆเอาไปเผา
เผ่าเรียบร้อยกลางคืนเมียพับฟันต้องใส่จะมาจริงๆอ่ะฟันเมียฟันว่าพัวมาเรียกมาเรียกที่บ้านเขาตื่นมาเขากลัวชาวให้ลูกสาวมาตามเมื่อคืนพ่อมาที่บ้านอ้าวก็ดีแล้วพ่อมาที่บ้านดีที่ไหนเราไม่ให้เขากลัว บอกโอ้ยถ้าเป็นแกล่ะถ้าแกตายก็อยากมาบ้านไหมในบ้านแกก็อยากมาสิใช่ไหมเราจะไปห้ามเขาทำไมก็เข้าบ้านเข้าเขายึดว่าบ้านเข้าตายแล้วจิตมันยังว่าบ้านเข้าอยู่เขาก็มาสิเอางี้ถ้าจะมาให้เขามาเนี่ยทำอย่างนี้มันก็ไงมันก็มาก็ทําไปแล้วมันยังมาขับยังไงก็ไม่อยู่แล้วมันจะมาบ้านแล้วจิตเขามาในตึ้งที่ตึ้งแกเขาอยากจะมานอนกับแกก็แกเมียเข้า เอาข้าวใส่บิณฑ์โตไปซื้อบิณฑ์โตมาแล้วก็เอาข้าวใส่ขนมใส่เอาแกงใส่เอาน้ําใส่ไปไปถวายพระที่วัดแล้วให้ไปเลยบิณฑ์โตไม่ต้องกลับถวายไปทั้งบิณฑ์โตเลยถวายสังฆทานไปเลยแล้วตรวจน้ําให้เข้าเดี๋ยวเขาได้กินเขาก็ไม่มาหลังอย่างนั้นไปอีก3 คืนให้ลูกสาวมาบอกแม่ก็บอกว่าพ่อเขาไม่มาแล้วพ่อไปแล้วไม่มาแล้ว3 คืนถือว่าไปแล้ว เขาเชื่อว่าคนโบราณเชื่อว่า3 คืนถ้าพี่มันจะกลับมันจะกลับ3 คืนคนจะรู้ตัวประมาณ3 คืนทราบวันอย่างที่ที่มาเคยเล่าฟังที่ญาติอาตมาตายทราบ3 คืนถึงรู้ตัวพ่ออะไรเพราะมันฟื้นมาใน3 คืนไปแล้วจะเผาใบๆอย่างเงี้ยห้ามไปวัดที่ว่าเมียตายเมียออกลูกตัวผัวตายทําอยู่ไฟกระดานไฟเรียบร้อยแล้วก็เอาผัวไปไปวัด ทีแรกก็สวดอยู่ที่บ้านก็เลยไปสวดที่วัดตอนมาติกาใบมงใบส่องมงมาติกาพอตอนมาติกาตัวนี้เขาฟื้นเที่ยงลงมันปุกโอ้ยสงสัยตะคุณหลอกเราว่าเฮียนหรือเปล่าทําไมก่อนมันพูกคอพูกอะไรน่ากลัวไส้ซี่ย่อยพูกโอ้โหกระลุมกระลามหมดเลยไม่กล้าหรอกทำไมก่อนมันมีลงเอากระดานฝ้าบานไปตอกไว้แล้วก็เอาผ้าข้าวที่อย่างที่เราห้อยบ้านพื้นมันใหญ่ หน้ากว้างๆก็เอาไม้ไม้พายผ้าซีกคีบคีบคีบเป็นแบบคีบเสื้อผ้าตามตำเหล่าคีบปากลงไว้พอผ้าเสร็จเรียบร้อยให้พอเรียบร้อยจะเอาศพไปกองฟอนไปเปิดนอนตาแป๊วหาปากปะงาปะงาแต่ไม่มีเสี้ยงเขาเลยอุ้มกันออกมาก็มาตัดไอ้ตาสั่งในที่มัดไว้ตัดตัดตัด เอาน้ำยอดปากน้ำยอด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 ก็ไม่ได้ปากไม่ต้องกินอะไรนะแล้วที่แกเป็นเป็นไข้ป่าตายแล้วพอแกให้นะพอแกยอดน้ำไปนะไปลุกขึ้นมาคุยได้นะเอ้ยก็เลยทำเอ้ยไปไหนมาโอ้โหนี่ก็เล่าเป็นช่องเลยไปไปขึ้นซ่านมาไปที่ซ่านไปเจอซ่านลังใหญ่สลาใหญ่เบ้อเลยคนในตัวยังใหญ่เข้าไปขึ้นซ่าน ไปเจอใกล้ตรงมันพูดเลยบอกนี่ไอ้มันบอกนี่เลยอูแกกลัวอะไรเห็นไก่ไปจำได้แกเชื้อมันมาบอกนี่ไอ้นี่ที่ฆ่าฉันไปขึ้นซ่านนี่เขาก็บอกอยู่บาบานเขามาดูเขาเปิดสมุดเล่มใหญ่ๆไอ้ว่าสมุดนั่งมาที่เขาพูดกันเปิดปุ๊บมันเลยก็บอกหุ้ยนี่ไอ้คูนนี่มันไม่ใช่นี่ ที่ให้ไปเอานั้นผู้หญิงมันชื่ออีคูนเฮ้ยนี่มันไอคูนเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปรีบไปเดี๋ยวมันเขาจะเผามันแล้วโอ้พระมัติกาเลยวะโยมบาบาลบอกจะเผาแล้วรีบไปรีบไปเอางี้กูจะให้มึงไปแต่มึงกลับไปมึงต้องบวชซ้ำเดือนบวชให้โยมบาบาลซ้ำเดือนได้ไหมได้เอาได้ก็ไปพากันไปรีบมาเดินริ้วๆๆอะไรโยมมาทูตก็จุงแกมาเขาตามถึงยังถึงยังยังแกมองไปได้ก็จำไม่ได้เลยจำที่ไหนก็ไม่ได้ถึงยังไม่รู้ไม่รู้ถึงไหนจำไม่ได้ไปเจอกระลูกน้ำควายนอนไอ้ที่ควายมันนอนเป็นกระลูกมันมีน้ำน้ำมันแบบเลือดปนน้ำมันเหมือนละลายเลือดกับน้ำไส้ไว้แกหิ้วน้ำแกเลยบอกข้อกินน้ำน้อยโยมบาบาลก็ว่าไอ้โยมมาทูตว่าเอาให้มันกิน แกก็เลยเอามือเท้ามันอยู่ตามทุ่งนามือเท้าข้างหน้าก็ปากจุ่มไปในกระลูกกำลังดูดน้ำพวกทีบตูดหรือปุ๊ก
ไอ้ที่ไปชนลงแล้วเขาทีบตูดมาปุ๊บฟื้นเลยโอ้โหดีก็ไม่เผ่ามาทันพระมติกาเลยวะ3 คืนคนโบราณเลยเชื่อว่าคนตาย3 คืนจะกลับบ้านในบ้านนี้ก็ถึงกลัวกลัวพวกเขากลับบ้าน แล้วถ้าเราตายเราต้องคิดเลยว่าถ้าพวกเราไม่ให้กลับเลยทําไงเมียไม่ให้กลับเลยทําไงจะเสียใจไหมเราสร้างเงินห้าทองแทบตายชาตินี้เงินจะกินยังไม่อยากจะกินจะทําบ้านให้ใหญ่ๆสร้างไว้ได้มันก็ไม่ให้เราเข้าบ้านอีกมาได้ยินเขาจุกคุยกันจะทุบไล่เราอีกอะไรเนี่ยเราจะทําไงเราลักเข้าไม่ลักเราห้ามเป็นอย่างนั้นนะเราต้องคิดใหม่นะไอ้ที่เราแก้ไว้ที่บ้านนะของคนอื่น ของเรามันอยู่ที่ใจเรานี่ถ้าอยู่เป็นเงินเป็นทองเป็นบ้านเป็นทรัพย์ต้นบ้านที่ดินอะไรนะของคนอื่นเนี่ยโยมจะกลับไปเจอหรือเปล่าเนี่ยจะได้กลับหรือเปล่าคิดว่ามานี้เราจะได้กลับบ้านหรือเปล่าคิดเนี่ยใครคิดว่าได้กลับลงยกมือสิ มาอะไรก็ไม่แน่นอน เพราะเพื่อคืนนี้ไม่อยู่ถึงสองทุ่มหรอกไปถ้าเย็นนี้จะไปรู้นะมันไม่แน่นอนหมดบุญก็ไปแหละที่เราอยู่เนี่ยบุญเก่านะบุญของเก่าที่ได้มาที่เรามาทำเนี่ยทำของใหม่เพื่อไปต่อข้างหน้าเราไปชาติหน้าเราจะได้เป็นคนมีบุญมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนามันต้องทำไว้ก่อนเพราะอย่างพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเนี่ยพระไตรปิฎกเก่าไว้ว่า มีอายุ80,000เนี่ยจะกินอะไรเนี่ยมันมีต้นไม้เนี่ยคนละ1 ต้นจะมีเป็นของตัวเองหรือต้นหนึ่งคนละต้นต้นเงี้ยเนี่ยที่ตั้งเนี่ยของใครของมันเขาเรียกต้นกระลาปพฤกษ์พอหิ้วเดินไปเลยต้นกระลาปพฤกษ์เป็นเด็ดลูกมากินอายุมันอยู่ได้เป็น80,000 ปีทุกวันนี้มันอยู่ไม่ได้ใกล้มันยังอยู่ได้กี่วันดีเนี่ย อยู่ได้เดือนกว่ามันตายแล้วไปมันอยู่ไม่ได้เพราะยุคนี้มันยุคที่ตายเร็วตายง่ายยุคนั้นอายุยืนไม่ป่วยหรอกยุคนี้ไม่มีป่วยเลยพออายุเต็ม80,000ปุ๊บตายเลยตายปุ๊บไม่มีการทดสอบไม่ต้องมาใส่โลงไม่ต้องห้ามไปไหนมีนกมาคาบไปเลยฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยฟังประโยคสองประโยคเป็นพระอรหันต์เลยอายุยืน80,000 ทรัพย์สินเงินทองที่เราต้องการจะตุ้มหู้จะเอาสร้อยทองคําจะเอาอะไรไปที่ต้นกระลาปพฤกษ์แสดงว่าทุกคนนะทําไว้แล้วสละไว้แล้วมันถึงไปอยู่ที่ต้นกระลาปพฤกษ์เราต้องทําบุญมาแล้วเคยเอาทําผู้อื่นให้อายุยืนแล้วก็เราก็เอายารักษาโรคถวายให้พระพิสุทธิ์ทรงให้กับเพื่อนพวกหมู่พี่น้องเอาให้เขากินให้เขาอายุยืนเราจะอยู่ยืน80,000 ปีในยุคข้างหน้าเนี่ยแผ่นดินจะเรียบเป็นนากลอง นานเท่าไรให้ดูภูเข้าบ้านเราภูเข้าหมดน่ะภูเข้าจะไม่มีเลยเป็นดินนี้จะเรียบเหมือนปูเสื้อเลยเจ็ดวันฝนตกทีหนึ่งน้ำไม่มีท่วมน้ำไม่มีเต็มอยู่ได้บุญอย่างเดียวยุคนั้นมีแต่คนมีบุญเขาเรียกอริยายุคยุคเจริญที่สุดคือคนเจริญที่สุดบ้านเมืองเจริญที่สุดคือไม่ใช่มีตึกรามบ้านช่องอย่างนี้เขาเรียกที่บ้านเราเนี่ยเขาเรียกเสื่อมที่สุดเนี่ยเสื่อมสุดเนี่ยบ้านเราถ้ายิ่งทําตึกสูงสักกิโลนี้ยิ่งเสื่อมเลย แผ่นดินไหวทิ้งลมตับตายเป็นร้อยเป็นหมื่นมันทุ่งจัดเสื่อมที่เจริญจริงๆเขาไม่ต้องทํามันบ้านก็ไม่ต้องปลูกอยู่ในบ้านเนี่ยคนหน้าตาซึ่งจะรู้นี่ลูกเรานี่ภรรยาเรานี่สามีเราพอออกนอกบ้านหน้าตาเหมือนกันหมดเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่เข้าบ้านซึ่งจะรู้ในยุคนั้นไปจากสิ้น8พ่อแม่อาตมาอธิษฐานไปเขาก็ได้ไปเขาเข้าฌานไปเข้าฌานตาย ได้ไปทุกวันนี้เข้าเป็นพรหมอาตมาคิดนะลูกปลายไม่ต้องคนอื่นทำมาวัดไม่ใช่ว่าเจอพระลอกพระไม่ได้ลอกหรอกมันมีจริงพระอันทำท่านเห็นท่านก็บอกต่อมาอาจารย์บอกลูกศิษย์ลูกศิษย์มาบอกต่อกันไปวันเรื่องนี้เรื่องจริง ถ้ากึ่งบุญกึ่งบาปโน่นไปขึ้นต้านอย่างที่ตะคูนไปนั้นถ้าไปแล้วหมดอายุก็ไม่ได้มาแล้ว
หรือถ้ามาไม่ทันพวกเผาไปแล้วทำไงทีนี้ร่างไม่มีอะไรก็เข้าไปก่อนในนั่งก็จะเข้าซิ่งคนนู้นคนนี้ไหมอันนั้นมันทำไปจินตนาการแต่เรื่องจริงเลยมันต้องไม่ตายเพราะจิตมันไม่ตายจิตไม่มีเป็นโรคถ้าจิตเป็นโรคก็ต้องมาวัดมารักษาโรคจิตอย่างพวกเราที่มามันโรคจิตอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้โรคจิตอยู่กับเข้าไม่ได้จิตคิดเห็นไม่เหมือนกันที่บ้านเขาคิดยั่งเราคิดยั่งถ้าคิดอยู่ด้วยกันก็ต้องพากันมาวัดด้วยกันถ้ามาคนเดียวไอ้คนอยู่บ้านแสดงว่าจิตไม่ตรงกันโรคจิตเป็นได้ยังจิตมันอยากได้มากไม่อยากอยู่กับคนอื่นไม่อยากลำบากนี่เขาเรียกโรคจิตคิดมากคิดแต่เรื่องตัวเองคิดหมดเลยหมดทั้งคืนเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยคิดทั้งคืนนี่ก็เรียกโรคจิตเราก็มารักษาจิตโดยการมาทำสติคนมีสติจะไม่เป็นโรคจิตที่ต้องเข้าโรงพยาบาลที่ตัญญาโรงพยาบาลอะไรบ้านส้มเด็ดอะไรโรคจิตจิตไม่ว่างพอจิตไม่ว่างก็เอาอะไรต่ออะไรมาใส่บนคอมพิวเตอร์เออเลอร์เรียกแฮงนี่ภาษาชาวบ้านเรียกแฮงคอมพิวเตอร์แฮงสมองเราก็แฮงเหมือนกันแล้วอำนาจกรรมเก่าที่เราทำมาเราปล่อยวางไม่เป็นไม่รู้จักเอาไปวางเอาค้นมาค้นมาเรื่องอะไรก็เก็บไว้หมดเก็บไว้สมองก็จะแตกเอานอนไม่หลับทีนี้ทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาก็เดินแก้ผ้าเลยต้องมีสติคนมีสติเราก็จะไม่ต้องไปลำบากลำบนมากมายทำสติอยู่กับบ้านสมาธิอยู่ที่ไหนก็ได้ทำสติอยู่ที่ไหนก็ได้ทำงานก็มีได้หมดทุกอย่างนี่คือการที่เรามาแล้วก็จะไปดูทุกบุญที่เราทำพยายามนึกถึงไว้เอาไว้ตอนจะตายตายมันจะได้มีความปรุงแต่งที่ดีไม่ต้องเอาชื่อมาใส่ผ่านได้อะไรให้พระชักบางสกุลที่เขาเรียกชักบางสกุลคือผ้าบางสกุลเอามือชักขึ้นมาเอาใส่สิ้นผูกนี่ธรรมดาแต่ที่อื่นก็ต้องผูกด้วยเอาใส่สิ้นมาผูกผ้าไว้คนก็ต้องผูกอ๋อคนตายแล้วต้องผูกใส่สิ้นกลัวพี่จะลอกผูกไว้ก่อนไม่มีแล้วไม่มีใครแล้วในนี้นี่ถ้ามีทะเลาะกันตายเลยเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยพวกกำลังอาตมาเทศนานก็บ่นเลยเนี่ยว่าอะไรผมไม่รู้จะจบสักทีเที่ยงกันคือคนตายแล้วไม่มีแล้วนี่มันสมมุติหมดแล้วนี่ชื่อในนี้ก็มีในที่ยังไม่ตายนั่งนี่ก็มีเนี่ยชื่อที่อยู่ในนี้เป็นร้อยใครจะรู้นี่ที่ทำเพื่อให้เราได้บุญที่เอามาเนี่ยเจตนาคือคนที่เขาทำมาก่อนเขาต้องการให้ลูกมันไปวัดมันจะได้บุญเราก็ทำตามพ่อแม่เขามาใส่ขั้นไว้เขาพระชักวังตระกูลเพื่อจะได้ไปดีแต่จริงๆเขาอยากให้เราเนี่ยมาวัดมาทำบุญลูกจะได้มีบุญพ่อแม่เขาห่วงเรากลัวเราไม่มีบุญกลัวลูกจะลำบากกลัวจะไปจนไปอดเขาให้ไปวัดรู้จักสละแต่บ้างใจมันรวยแล้วมันจะไปที่รวยเอาคิดอย่างนั้นพอยังพอแล้วมั้ง จองรถยังเก้าคันแล้วนะก็อาจารย์มาก็ทำตามที่หลวงพ่อท่านอยากให้ทำเราก็ทำต้องขอญาติแสดงว่าญาติจะมามีถึง500แล้วมั้งคนเราญาติกันทั้งนั้นที่ทำก็ทำเพื่อคนอื่นเพื่อทุกคนเพื่อญาติทุกคนญาติจะได้มีบุญบารมีกันสร้างไปมันสำเร็จอยู่ที่ใจเราก็ใครจะไปก็จองรถที่ไม่ฉีดส้มตี้ตอนนี้เข้า400แล้วมั้งทีแรก200รถพัดลมรถวัดนี่เราจ้างรถข้างนอกมาไม่แพงหรอก400จ้างซัพพลายเออร์มากกว่านั้นอีกซัพพลายเออร์ถือว่าทุกวันนี้ซัพพลายเออร์ต้อง500นะนี่เก็บน้อยกว่าซัพพลายเออร์อีกแถมได้บุญถ้าซัพพลายเออร์มาเราไม่ได้บุญด้วยเผาเรานี่ตั้ง5เราเผาตัวเองต้องมีเผาก่อนที่จะถูกเผาเผากิเลสทิ้งไปก่อนที่เขาจะเผาตัวเราใจเราก็จะเล่าร้อนจะต้องถูกเผา
บุญก็ห้าใดที่ใจเราก็ไปทำเหรอบุญใครบุญมันไม่มีใครทำให้คนอื่นได้บุญได้เราไม่สามารถจะทำบุญให้คนที่ตายอยู่ในนี้ได้เลยมันไม่ได้เขาเกิดแล้วปัณณีอายุเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เนี่ยไปเกิดใหม่นะบางคนตายมา40 ปีแล้วเนี่ยอายุไม่40แล้วเอาเนาะระฆังหมดยก ขอมรณากายญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญให้ท่านทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคที่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะด้วยความเมตตาของพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวหรือพระอาจารย์คำหนึ่งค่ะก็ท่านก็เมตตาบอกของจริงนะคะซึ่งบางคนก็ ยังไม่แน่ใจจริงไม่จริงก็ลองต้องพิจารณาเอาแต่สิ่งสำคัญก็คือวันนี้เราไม่ประมาทในทานศีลภาวนานะคะค่ะก็ขอโมทนาค่ะขอเชิญทุกท่านเดี๋ยวเราจะถวายสังฆทานทายธรรมรอบที่สองนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาแล้วก็กล่าวคำถวายพร้อมๆกันขอเชิญตั้งนโมสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวะโตอะมัทธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิ สุทินังวะตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุ ค่ะขอเชิญนะคะท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญมาประเคนพระอาจารย์ได้เลยค่ะประเคนสองมือด้วยกันเชิญเลยนะคะค่ะตอนนี้คลื่นสังฆทานธรรมยังถ่ายทอดเสียงสดจากลานธรรมนะคะก็ขออนุโมทนากับทางบ้านให้ช่วยโมทนาบุญกุศลในวันนี้ซึ่งยอดไฟนั้นได้ เข้าเป้านะคะทะลุเป้ามาแล้ว16,300แต่ใครจะเพิ่มเติมนั้นได้ค่ะสว่างตาสว่างใจด้วยแสงไฟแสงธรรมด้วยเงินที่ท่านร่วมบุญน้ำไฟวัดนะคะสำหรับโรงทานสนามหลวง20,920บาทค่ะอีก830,000มาเร็วๆค่ะมาได้เลยค่ะอีก830,000 นะคะหรือจะ30,000กว่าแล้วเดี๋ยวไปเล็กกับน้องอ้วนกำลังจะไปถวายพระอาจารย์ท่านจะได้ไปแมคโครนะซื้อของเลยนะคะเพราะว่าซื้อปั๊บก็ส่งสนามหลวงเอามาเท่าไหร่อันนี้อะไรค่าอะไรคะโรงทานสาธุเอาเท่าไหร่30,200ใช่ไหม ค่ะสาธุค่ะยังไม่ปิดยอดนะคะยังเปิดยอดจนถึงเที่ยงครึ่งที่ไปเล็กก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นทุกคนจะต้องสวดมนต์เจริญสมาธิพูดนั้นก็บุญใหญ่เลยแต่ตรงนี้คือทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ของท่านทั้งหลายนะคะอย่างที่ไปเล็กว่านะปรมัตถบารมีคนฟังทางบ้านป้าเขาไม่รู้หรอกคนอื่นว่าไม่เห็นมีปรมัตถ์เลยอ่ะหลวงพ่อจะหนองค่ะท่านให้มีปรมัตถบารมีโมทนากับคุณพัชรินทร์ อาจิระวณิจเจริญนะคะร่วมบุญลงทาน100หรือ1,000คนเนี่ย1,000ค่ะเขียนมา100ค่ะพระพี่ขา1,000 บาทนะคะสาธุค่ะไม่แน่ใจเหรอป่าโมทนาค่ะสาธุค่ะ1,000 บาทนะคะคุณสุนิสาเปลี่ยมพิมายน้ำไฟและพร้อมครอบครัว1,000 บาทค่ะคุณประจบอะไรนะธรรมะเดี๋ยวนะใส่แว่นก่อน คุณประจบธรรมะธรรมาโรงทานสนามหลวง100 บาทน้ำไฟอีก100 บาทสาธุค่ะเช่นเดียวกับคุณประจบค่ะสร้างวิหารสวรรค์คืออาคารสวรรค์คาไลนั่นเอง1,120 บาทสาธุค่ะนะคะเราก็อยากให้ท่านทั้งหลายช่วยกันตั้ง
สวรรคาลัยให้สำเร็จนะคะยังต้องรอปัจจัยอีกนะคะเป็นล้านบาทนะคะช่วยกันหน่อยเพราะว่า เราที่พระอาจารย์พระครูเวลาพลินท่านเริ่มสร้างนั้นก็มีผู้แจ้งความประสงค์จะให้7 ล้านท่านก็เลยสร้างเลยไปมาเงินไม่ได้หรอกค่ะได้มาแค่แสนเดียวค่ะท่านทั้งหลายขาทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเมื่อเราทำสัญญาแล้วก็ต้องสร้างแล้วกำลังขึ้นชั้นที่3แล้วนะคะก็ช่วยกันก็ตอนนี้ต้องใช้อาศัยสายแท้ศรัทธาจากท่านทั้งหลายนี่แหละโรงทานสนามหลวงมาอีก200 บาทจากคุณปลื้มจิตอะไรเอ่ยอะไรทองทำรงนะคะสาธุค่ะคุณณัฐพรศรีธรรมสีอะไรสีทรราชค่ะน้ำไฟ400สาธุค่ะคุณกนกกรนรีรัตน์ค่ะลงทานสนามหลวง200 บาทค่ะคุณเจริญอุรวีคุณเจริญคุณอุรวีนามสกุลสังกเพศคุณพระวริษาคุณปรางชยาสังกเพศนะคะตั้งโรงทานสนามหลวง500 บาทเห็นไหมแล้วโรงทานปิดไม่ลงแล้วประเดี๋ยวก็40,000แล้วตัวทำมาเถอะค่ะไม่ไปไหนทุกบาททุกสตางค์ค่ะให้เราโมทนาเมื่อเห็นเขาถ่ายทอดพระโกศโรงทานสนามหลวงคืออะไรคะพี่ชื่ออะไรล่ะคุณสำลีมาโรงทานอีก100 บาทสาธุค่ะคุณสิริพรทุมทีทุกอย่าง100 บาทสาธุนะคะคุณทิติพรปินคำค่ะคุณกัญญาอุ้ยตายแล้วหมดแล้วสิอ่านเพลินหลวงพ่อนั่งยิ้มอยู่ดูบนธรรมาสเอาเดี๋ยวรับพรกันก่อนนะคะเดี๋ยวทำต่อพระอาจารย์จะได้ไปพักน้องเพราะว่าท่านเป็นไข้ได้ครึ่งเดือนยังเหลืออีกครึ่งเดือนเพราะนั้นเราก็ถนอมท่านไว้ก่อนฮะเดี๋ยวเรารับพรพระอาจารย์ค่ะเชิญนะคะหาที่นั่งก่อนนะใครอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้เลยรับพรค่ะสาธุค่ะข้างบนค่ะมันหมดเลยเนี่ยคนตายหมดเลยนะเขียนชื่อตัวเองใส่มาก็ได้เพื่อจะได้บุญยาถ้ามันไม่ได้บังตะกูลนั่นเดียวไม่ได้บุญอีกเดี๋ยวห้าวอานิจาวัตสังฆาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมทุกโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์อาจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานเนาะปัทวิงอันได้เสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินจุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปาฏจักอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทังวะคลิงคลังลาดิตาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิฉันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุตั้งกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโซยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโซยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสตถีพวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะก็กราบในความเมตตานะคะของพระอาจารย์คำดึงท่านก็ต้องมาท่านเมตตานะทุกวันพระ